สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Inception นะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้ก็จะมาพูดสรุปแล้วกันเกี่ยวกับตัวแพท 1.6 นะครับซึ่งในตัวแพท 1.6 เนี่ยก็จะมีทั้งหมด42 วันนะครับทั้งแพทนะครับโดยแพทจะเริ่มในวันที่30นี้นะครับก็เริ่มกันที่ของแจกก่อนนะครับก็ล็อกอินรับทันทีกระต่าย10โลนะครับเอาไปกดเล่นกันฟรีๆซึ่ง10โลเนี่ยคือต้องกดเป็นก้อนนะไม่สามารถแยกกดทีละตัวอย่างนี้ได้นะครับสำหรับ10ตัวนี้นะในส่วนของโบนัสล็อกอินจะแจกอีก20โดยแบ่งเป็น10กระต่ายครึ่งแรกแล้วก็อีก10กระต่ายครึ่งหลังของแพทนะครับ21วันแรกก็จะเป็น10ตัวแรก21วันหลังก็จะเป็น10ตัวหลังนะครับในส่วนของตัวละครใหม่ลิมิเต็ดจิ้วหนิงซื่อนะครับก็เป็นตัวละครในวันเปิดแพทเลยก็คือวันที่30พฤษภาเนี่ยตอนเปิดแพทก็น่าจะเปิดประมาณ 20:30 นนะครับจากเทียบจากแพทก่อนๆโดยตู้นี้จะเปิดยาวตลอดแพทเลย12วันก็คือจิ้วหนิงซื่อเนี่ยก็จะเป็นตัวท็อป DPS นะครับไปอีกสักระยะใหญ่ๆซึ่งปัจจุบันก็ยังเป็นท็อป DPS อยู่นะครับก็แนะนำให้เปิดติดตัวกันไว้ก็ดีครับแล้วก็สำหรับผู้เล่นใหม่ยิ่งเป็นตัวละครที่น่าเปิดมากๆนะครับในส่วนของพี่วิวก็เดี๋ยวอาจจะทำตามมาแหละมั้งพูดถึงตู้ลิมิเต็ดจะเป็นตู้พิเศษนะครับที่นอกจากจะการันตี6ดาวที่70โลเหมือนเดิมแล้วก็มีหลุดเลทนะแต่จะมีในหน่วยของเงินพิเศษที่เป็นตัวเทปแดงที่เมื่อเรากดในทุกๆโลเนี่ยละไอตัวโลเนี่ยมันก็จะให้เทปแดงไว้นะครับ1โลก็ได้1เทปแดงซึ่งตัวเกมเนี่ยก็จะเปิดตัวของร้านค้าพิเศษที่ใช้เทปแดงนี้อยู่มีขายพวกเศษวัสดุอุปกรณ์ไอพวกที่ใช้อัพตัวละครนะมีขายตัวหน้าตู้ด้วยซึ่งก็คือตัวจิ้วหนิงซื่อนะครับในราคา200เทปแดงแล้วก็พวกตัว5ดาวหน้าตู้ในราคา50เทปแดงนะครับซึ่งก็หมายความว่าถ้าเราเปิดใน200โลเนี่ยเราก็จะการันตีจิ้วหนิงซื่อที่P1 แน่ๆนะครับแต่ก็ถ้าคุณดวงดีก็อาจจะใน200ก็อาจจะไปถึง P2 ถึง P4 ก็เป็นได้นะโดยตู้ลิมิเต็ดเนี่ยก็จะไม่นับรวมใครเลยรวมถึงตู้ลิมิเต็ดในอนาคตด้วยในตู้นี้ก็จะมีตัว5ดาวตัวใหม่นะครับเยนิเซ่ที่เป็นตัวฮีลเลอร์นะครับใครยังไม่มีทูธแฟรี่ก็สามารถเปิดตัวนี้ไปใช้เป็นฮีลเลอร์ได้โดยมีสกิลเป็นสกิลฮีลแล้วก็เป็นอัลติก็จะเป็นตัวของโล่ทั้งทีมนะครับอีกหนึ่งตัวละครที่จะมาในแพทครึ่งหลังเกิดเทียนเป็นซัพพอร์ตสายกายภาพตัวละครที่ถ้าอยากให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดก็ไปใส่ทีมกายภาพนั่นแหละโดยตู้จะเปิดในวันที่20มิถุนายนในตู้ก็จะมีตัว DPS ซัพพอร์ตกายภาพเลดอัพอยู่ด้วยซึ่งก็คือน้องบีคอนบูมนั่นเองใครมี P1 ก็กดเล่นให้มันเป็น P2 ได้นะครับก็น้องก็จะเก่งขึ้นมาใน P2 แล้วก็ถ้าใครใกล้เต็มแล้วก็ไปกดกันให้เต็มได้นะครับแล้วก็จะมีตู้พิเศษด้วยนะครับเป็นตู้เลือกเลทอัพนะครับก็เราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะอยากเลทอัพตัวอะไร2ตัวนะครับก็แน่นอนว่าด้วยความที่เลือก2ตัวมันก็ดวงเหมือนเดิมนะครับว่าจะออกตัวไหนก็จะไม่ออกตัวที่เราอยากได้มากกว่าก็ได้นะครับซึ่งในตู้นี้ก็ต้องบอกว่าจะเลือกได้ทุกตัวนั่นแหละที่เป็นตัว standard banner นะครับหรือตัวที่ลงตัวตู้ถาวรแล้วนะซึ่งในแพทนี้ก็จะมีเพิ่มมาอีก3ตัวละครของแพท 1.3 ก็คือมีชาเมนมีคาราโบนานะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวน้องคันจิล่านะครับที่เป็นตัวสายพิษนั่นเองในส่วนของกาเมนหรือว่าตัวสกินก็จะมีมามากถึง5ตัวละครซึ่งก็จะมีอันนาลี่ที่จะได้ฟรีตั้งแต่ล็อกอินเลยมีซีม่าที่เดี๋ยวจะเปิดให้ซื้อใน UTTU นะครับอันนี้ก็คือตัวฟรีนั่นเองตัวส่วนของบอลลูนปาร์ตี้จะได้ผ่านในส่วนของรอชุกบอกหรือว่าเป็นตัวแบทเทิลพาสนะครับในแบบซื้อที่จะได้ตอนที่เลเวล30มีสกินซื้อหรือการเม้นซื้อเนี่ยนะของ Druid ที่มาเป็นสาวดังลำงามมากๆก็สามารถซื้อได้ในร้านค้าแล้วก็จะมีตัวสุดท้ายก็คืออันไนท์เป็นแม่ทัพแดนจีนเลยนะครับอันนี้สุดยอดโคตรหล่อโคตรอันตราย มีให้ซื้อในร้านค้าเช่นกันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนการรีรันการเม้นในแพท 1.1 1.2 นะครับก็จะมีสกินก็ตามนี้นะครับมีการปรับเอฟเฟกต์ในส่วนของสกินแพท 1.2 ด้วยให้มีตัวสีสันเอฟเฟกต์มากขึ้นนะครับของเดิมมันจะไม่ค่อยต่างจากเดิมเท่าไหร่ส่วนของ 2อีเวนต์ก็จะมีเนื้อเรื่องของจิวเหนียงซื่อแล้วก็เกื้อเทียนที่เป็นปกตินะครับของอีเวนต์ของเกมนี้ก็จะมีเนื้อเรื่องตัวละครที่เป็นตัวหน้าตู้นะครับแล้วก็มีเกมเพลย์ใหม่ที่เป็นการเล่นแบบโลกไร้ที่มีการสุ่มการลงด่านอัปเกรดเก็บไอเทมไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครเคยเล่นลังดาวมาก่อนจะภาพน่าจะคล้ายๆกับตัว Simulated Universe นะครับที่เป็นลงโลกไปหาประดับแต่เกมนี้มันก็แค่ลงเป็นอีเวนต์เฉยๆมีในส่วนของ The Three Doors ที่จะกลับมาหลอนเราอีกครั้งหนึ่งในด่านใหม่จากของเดิมที่เป็นสไลด์น้ำแข็งจนมึนหัวนะครับคราวนี้ก็มีมาลากของปั่นไฟอะไรกันสนุกสนานเลยทีเดียวมีในส่วนของ Anecdote หรือว่าเป็นในเรื่องตัวละครซึ่งก็จะมีตัว UFO Alien T แล้วก็ตัวของซีม่านะครับก็เป็นคอนเทนต์อ่านในเรื่องและมีการแจกไซคิว5ดาวในส่วนของ Mains Bulletin ก็จะเป็นโหมดเลดบอสนะครับที่จะมีเพิ่มตัวใหม่มาคือตัว Projection of Nightmare หรือว่าที่เราเคยเจอนั่นคือตัว Lord of Dream นะครับที่จะเจอในด่านในเรื่องของ 4-21 นะครับ UTTU ก็มีเหมือนเดิมเหมือนที่เราเล่นกันในณตอนที่อัดเนี่ยแหละก็แพท 1.5 นี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีในส่วนของรีลันอีเวนต์แพท 1.1 ใครมาเล่นไม่ทันตอนอีเวนต์แพท 1.1 ก็มีอีเวนต์รีลันมาให้เราเล่นได้นะครับในส่วนของอนาคตก็จะมีการย้อนดูพวกในเรื่องอีเวนต์ให้ด้วยแต่ไม่ใช่แพทนี้นะมีทีมแพทขายซึ่งก็แน่นอนว่านี้เป็นในเรื่องจีนก็เกาะก็จะเป็นเกาะแบบจีนๆเป็นวังจีนเลยและมีรีรันทีมแพทของแพท 1.1 ด้วยแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายนะครับก็โดยสรุปก็จะประมาณนี้แพทก็ไม่ได้มีคิดว่ายังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากมายนอกจากในเรื่องของตู้ลิมิเต็ดนะครับก็ใครชอบอะไรตรงไหนก็มาพิมพ์ในช่องคอมเมนต์ได้นะครับก็สำหรับตัวผมเองเนี่ยก็แน่นอนว่าอันไหนเนี่ยสุดยอดเท่มากๆนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ก็คงมีแค่เพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเป็นอะไรก็เดี๋ยวเจอกันใครชอบกดไลค์กด Subscribe ที่ช่องนี้ได้นะครับขอบคุณครับ